อร่อยตรงจนต้องยกซดจริงๆครับเดี๋ยวอร่อยจริงครับมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะวันนี้นี่ครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านแม่แดงนะที่จริงว่าจะไปนั่งกินที่ร้านแหละคนเยอะมากเลยวันนี้วันอาทิตย์ตอนนี้ก็บ่ายสองคนยังเต็มร้านอยู่เลยไม่มีที่นั่งฝนตกนะครับนี่ฝนตกฝนก็กำลังตกอยู่ผมก็เลยต้องซื้อมากินที่บ้านนี่แหละง่ายดีนะเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตครับวันนี้ไปนอนภูเก็ตอยู่คืนนึงไปถ่ายคลิปวิดีโอเยอะแยะเลยแล้วทีนี้โทรศัพท์ผมมันยังไงมันให้ตั้งค่าละคืนค่าจากโรงงานทั้งภาพทั้งคลิปทั้งอะไรที่อยู่ในโทรศัพท์หายไปหมดเลยผมต้องตั้งค่าใหม่นะครับลายก็หายไปด้วยใครที่เป็นเพื่อนในลายก็ค่อยขอมาใหม่แล้วกันนะครับไปตักแชทของมาใหม่ใน Facebook แล้วกันนะครับเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันครับเสียดายอ่ะผมไปเที่ยวนะอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบ้างเลยหาดไม้ขาวนะผมไปเที่ยวหาดไม้ขาวที่ว่าที่เครื่องบินบินต่ำที่สุดอ่ะคือเครื่องบินมันอยู่ข้างสนามบินใช่ไหมหาดนั้นเนี่ยแล้วเครื่องบินก็บินต่ำเราก็ไปถ่ายภาพมึงไปเล่นจอดเลยแล้วก็ไปถ่ายภาพตรงนั้นตรงมันมีหาดแล้วก็มีเครื่องบินบินผ่านโอ้โหเป็นภาพเป็นภาพวิวที่สวยมากเลยมันเสียดายมากพอดีโทรศัพท์มันลบหมดเลยลบทุกอย่างเลยแต่ผมจะไปอีกครั้งนึงแน่นอนแล้วจะไปถ่ายวิดีโอไม่ดูชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพราะมันมีไข่นะเขาเรียกว่าไข่มะตูมนะเดี๋ยวพูดไม่จบพูดเรื่องหาดไม้ขาวต่อสนามบินเนี่ยมันอยู่ข้างหาดไม้ขาวพอเครื่องบินจะลงใช่ไหมมันก็บินผ่านหาดเราสามารถไปยืนถ่ายรูปเห็นเครื่องบินใกล้ๆเลยถ้ามันมีเครื่องบินที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันลำใหญ่ใช่ไหมดูนั่นน่ะรับรู้ถึงความร้อนจากเครื่องไอร้อนของเครื่องมันถูกหน้าเราได้เลยเสียดายภาพมันลบหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปใหม่พอดีน้องต้นเขาไปขึ้นบ้านใหม่เขาซื้อบ้านที่ภูเก็ตครับก็เลยไปงานขึ้นบ้านใหม่เขาก็เลยแวะเที่ยวหน่อยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ขายดีมากเลยคนเต็มเลยอ่ะแต่ฝนตกนะตอนไปซื้อนั่งรอคิวประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนได้เส้นหมี่ผมชอบกินเส้นหมี่มากเลยนะเราเรื่องไปภูเก็ตต่อยังไม่จบผมบอกตอนผมไปนะออกจากนี่ตอน 3:00 ออกจากนี่ตอน 3:00 ไปถึงนู่น 7:00 เช้าขับรถ5ชั่วโมงตกแรงมากเลยข้างนอกไปก็ไปเจอ
ทหารที่อยู่ในค่ายนี่แหละเขาไปได้ลูกได้เมียอยู่นั่นก็เยอะหลายคนเหมือนกันนะพวกคนเพื่อนครับเออมันไม่ไกลจากกรุงตรงไงขับรถ5ชั่วโมงแป๊บเดียวสามารถไปเที่ยวได้ตอนนี้เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะมัวแต่ไปเที่ยวนะฝนตกแรงมากเลยข้างนอกผมพูดไปไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฝนมันตกแรงตกอย่างนี้มาตั้งแต่เช้าเงียบายังไม่หยุดภาคใต้ก็จะไม่ชอบฝนมันตัดยางไม่ได้ถ้าฝนตกเพราะไหนฝนตกเนี่ยไม่ได้ตัดยางทำไมไม่ตกทางภาคอีสานเนาะเราจะได้ทำงานกลับมาครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม YouTube ลูกเพื่อจากแอมี่เนาะไปดูคลิปหน้าก็ว่าจะมีอะไรมาหนักเสนอก็ติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ